ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ารักใครชอบใครสามารถที่จะให้ของขวัญเป็นการอ่านด้วยหูไม่ต้องรบกวนสายตาค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการทางสายตารวมไปถึงคนที่อาจจะไม่มีเวลาอ่านใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้นะคะ www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็วันนี้เป็นการเก็บตกครั้งที่2กับเรื่อง Uncle Tom's Cabin หรือกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของ Harriet Beecher Stowe นะคะนักเขียนสตรีชาวอเมริกันผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้อ่านทั่วโลกค่ะ Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมแปลเป็นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์โดยอสนิทวงศ์ค่ะแล้วก็จัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเมื่อสิงหาคม2559ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังได้หรือถ้าเกิดว่าอ่านแล้วขออภัยฟังแล้วติดอกติดใจอยากจะไปหามาอ่านด้วยสายตาของตัวเองก็ไปตามร้านหนังสือใหญ่ๆได้เลยนะคะถามหากระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะฉบับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเป็นปกแข็งเล่มสีฟ้าอ่อนๆความหนาร่วม600หน้านะคะแล้วก็เป็นสำนวนแปลของอสนิทวงศ์ซึ่งก็จะมีลีลามีสไตล์ที่แตกต่างไปจากการนำเสนอในห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งมีการปรับให้เหมาะสมกับการเป็นสื่อเสียงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านคือไม่ใช่รายการอ่านหนังสือให้ฟังซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการนำหนังสือมาเล่าให้ฟังบ้างอ่านบ้างย่อบ้างขยายบ้างนะคะแล้วก็วันนี้จะเล่าถึงเบื้องหลังที่มาของเรื่องราวที่ทำให้Harriet Beecher Stowe ตัดสินใจในการที่จะเขียน เกี่ยวกับความเลวร้ายของระบบทาสผ่านชีวิตของลุงทอมแล้วก็ทาสอีกหลายๆคนว่าทำไมเธอถึงตัดสินใจเขียนทั้งที่เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่เป็นทาสเธอเองก็ไม่ได้เป็นทาสเป็นครอบครัวของชนชั้นกลางซึ่งค่อนข้างจะมีต้นทุนทางสังคมที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เป็นคนผิวขาวด้วยนะคะทำไมเธอถึงตัดสินใจที่จะเขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนอย่างทรงพลังเหลือเกินรวมไปถึงเบื้องหลังการจัดพิมพ์กระท่อมน้อยของลุงทอมครั้งแรกว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้างน่าแปลกนะคะคุณผู้ฟังหนังสือที่ขายดิบขายดีแบบถล่มทลายมักจะมีเบื้องหลังการตีพิมพ์ที่น่าสนใจแล้วก็มักจะเป็นหนังสือที่ไม่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่แรกคือมักจะเป็นหนังสือที่มีปัญหาในเรื่องของการตีพิมพ์รวมเล่มนะคะเนื่องจากไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครคาดว่าจะขายดิบขายดีถึงขนาดนี้นึกถึงเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์กันละกันค่ะกว่าที่ J.K. Rowling จะตีพิมพ์ได้เนี่ยโอ้โหส่งไปหลายสำนักพิมพ์มากเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครเอาค่ะไม่มีใครเชื่อว่าจะขายดิบขายดีกระท่อมน้อยของลุงทอมก็ถูกปฏิเสธเหมือนกันและสุดท้ายสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ก็เป็นสำนักพิมพ์เล็กๆซึ่งก็ต้องถือว่าถูกหวยส้มหล่นเดี๋ยววันนี้จะมีเบื้องหลังเล่าให้ฟังนะคะซึ่งสนุกมากไม่แพ้ตัวเรื่องเลยทีเดียวนะคะเป็นสีสันที่จะทำให้เราได้รู้จักกับนวนิยายเรื่องนี้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นที่มาบุคลิกของลุงทอมนะคะที่ได้เล่าไปบ้างแล้วเบื้องหลังการเขียนเบื้องหลังการตีพิมพ์ยอดขายคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะ
ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราจะไปฟังพร้อมกันเลยนะคะถือว่านี่เป็นเครื่องเคียงหลังจากที่รับประทานอาหารจานหลักกระท่อมน้อยของลุงทอมจบไปแล้วกันละกันนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีอายุ164ปีค่ะส่วนฉบับที่แปลเป็นไทยมีอายุ64ปีเมื่อปี2559นะคะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะกับที่มาที่ไปของกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนจนกระทั่งถึงการตีพิมพ์เป็นเล่มว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผ่านอุปสรรคขวากหนามมามากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีเกร็ดอะไรบ้างที่เราซึ่งเป็นผู้อ่านควรจะได้ทราบเอาไว้นะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านให้มากยิ่งขึ้นเชิญค่ะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของการเก็บตกเกร็ดความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมหรือว่า Uncle Tom's Cabin ที่ออสนิทวงได้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษนะคะเอาอย่างแรกเลยค่ะที่มาของลุงทอมคุณผู้ฟังก็อาจจะพอทราบมาบ้างแล้วนะคะว่าที่มาของบุคลิกตัวละครสำคัญอย่างลุงทอมนั้น Harriet Beecher Stowe สร้างลุงทอมจากบุคลิกลักษณะของโจไซอาเฮนเซนซึ่งเป็นอดีตทาสนิโกรค่ะมีตัวจริงเสียงจริงโจไซอาเฮนเซนเคยเป็นทาสมาก่อนแล้วพอเป็นไทยแก่ตัวก็ไปบวชเป็นหมอสอนศาสนาเป็นทาสที่เคร่งครัดเป็นทาสที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเป็นคริสเตียนค่ะแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตบุคลิกของโจไซอาเฮนซันเนี่ยเป็นบุคลิกที่จับใจนะคะจับใจแฮร์ริท บีเชอร์ สโตว์ค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเอาบุคลิกของโจไซอาเฮนซันเนี่ยเอามาเขียนเป็นตัวละครสำคัญนะคะเป็นตัวเดินเรื่องถามว่าแฮร์ริต บีเชอร์ สโตว์ไปเจอโจไซอาเฮนซันที่ไหนคือไปยังไงมายังไงถึงได้ไปเจอกันไปเจอตอนที่เธอเดินทางไปเยี่ยมน้องชายแล้วก็น้องสะใภ้ที่เมืองบอสตันและที่นั่นล่ะค่ะก็มีโอกาสได้พบกับโจไซอาเฮนซันคือตอนที่ไปเจอโจเซอาเฮนซันไม่ได้เป็นทาสแล้วนะบวชแล้วแล้วก็เป็นหมอสอนศาสนาแล้วไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ประทับใจเพราะฉะนั้นเมื่อเธอลงมือเขียนเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมหมายถึงลงมือเขียนเรื่องที่ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องที่ต่อต้านระบบทาสเธอก็เลยสร้างตัวละครที่ชื่อว่าลุงทอมแล้วก็เอาบุคลิกของโจไซอาเฮนซันนี่แหละค่ะมาเป็นบุคลิกของลุงทอมซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องแต่ทีนี้ถ้าจะพูดถึงจุดกำเนิดเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มแรกเลยที่ทำให้Harriet Beecher Stowe เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมาจากจดหมายฉบับหนึ่งครับคืออย่างที่คุณผู้ฟังได้รู้จัก Harriet Beecher Stowe ในประวัติของเธอที่ได้เล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะคะว่าครอบครัวของเธอพ่อแม่พี่น้องก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนผิวขาวที่ต่อต้านระบบการมีทาสไอ้ความคิดที่จะไม่เห็นด้วยกับระบบการมีทาสแล้วก็การเห็นอกเห็นใจเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเธออยู่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่มากระตุ้นเรา
แล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ไหวและทนไม่ได้และจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างและโดยเฉพาะเธอเป็นคนที่ชอบเขียนเป็นนักเขียนอยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจที่จะใช้การเขียนเป็นการบอกเล่าความคิดเห็นของเธอบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เธอมีแต่จุดเริ่มต้นนั้นมาจากจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายจากน้องสะใภ้ซึ่งอยู่ที่บอสตันค่ะเหตุการณ์เริ่มขึ้นนะคะณวันหนึ่งในต้นฤดูใบไม้ร่วงค่ะปีคริสต์ศักราช1850วันนั้นเธอได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากน้องสะใภ้ซึ่งอยู่ในเมืองบอสตันน้องสะใภ้ชื่อว่าอิสซาเบลทีนี้ในครอบครัวของเธอเนี่ยมีธรรมเนียมว่าถ้าเมื่อไหร่ได้รับจดหมายจากสมาชิกในครอบครัวเธอจะต้องเรียกลูกๆให้มาฟังพร้อมๆกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะแล้วก็จะเปิดอ่านจดหมายให้ฟังคือเรียกว่าประชุมกันอ่านเลยทีเดียวในครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะได้รับจดหมายจากน้องสะใภ้ก็เรียกลูกๆมาฟังจดหมายของน้าสะใภ้นะปรากฏว่าข้อความในจดหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพวกท่าที่หลบหนีไปแต่ก็ต้องถูกตามจับกลับเอามาได้และแถมยังต้องถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในช่วงนั้นมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Fugitive Slave Act เป็นกฎหมายว่าด้วยท่าหลบหนีคือเป็นกฎหมายว่าด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการตามจับทาสที่หลบหนีไปเพื่อที่จะเอากลับมาลงโทษแล้วก็มีการลงโทษคนที่ช่วยเหลือด้วยเป็นกฎหมายที่เรียกว่าบรรดาทาสนี่กลัวกันมากรวมไปถึงคนที่เคยให้ความช่วยเหลือให้ที่พักให้อาหารแล้วก็พาหนีเนี่ยนะคะก็พากันหวาดกลัวละค่ะในจดหมายฉบับนี้อิซาเบลน้องสะใภ้ของเฮเรียต บีเชอร์สโตก็ได้เล่าเรื่องของการทารุณนานาประการนะคะซึ่งได้กระทำแก่บรรดาทาสทั้งหลายน้องสะใภ้ของเธอเนี่ยมีประสบการณ์ตรงคือได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองก็เล่าแบบโหอินเนอร์มากๆนะคะเล่าแบบสะเทือนใจว่าตายแล้วมันโหดร้ายทารุณมากทีนี้คนที่เห็นมากับตาตัวเองเวลาที่เล่าอะไรมันก็จะมีพลังใช่ไหมคะจดหมายของอิสเบลที่เล่าเรื่องการทารุณโหดร้ายทาสเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนใจแฮร์ริส บีเชอร์สโตมากๆค่ะในระหว่างที่เธออ่านจดหมายฉบับนี้ให้ลูกๆฟังเธอก็อ่านด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจเหมือนกับว่าได้ไปรับรู้รับเห็นด้วยตัวเองและที่สำคัญนะคะจดหมายฉบับนี้ยังได้จบลงด้วยประโยคเด็ดซึ่งเหมือนกับโอ้โหมาตอกย้ำอีกอิซาเบลลงท้ายว่านี่แน่ฮัตตี้จ๋าถ้าแม้ว่าฉันสามารถจะใช้ปากกาให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนอย่างเธอแล้วก็ฉันคงจะต้องเขียนอะไรสักอย่างที่จะทำให้ประชาชาตินี้ทั้งชาติได้สำนึกว่าระบบการมีทาสนั้นมันช่างเป็นความเลวทรามที่น่าอัปยศเหลือเกินฮัตตี้นี่คือชื่อเล่นของแฮร์ริเอตนะคะอิสเบลเนี่ยคือไม่ใช่นักเขียนก็เลยบอกโอ้ยนี่ถ้าเกิดฉันเป็นนักเขียนนะฉันคงจะต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนคนอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นแฮร์ริเอตก็เลยรู้สึกว่าแหมเธออยากเขียนบ้างจังเลยรู้สึกถูกปลุกเร้าอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกหวั่นไหว
ือเหมือนกับว่าเราไปเห็นความทุกข์ยากความลำบากความทุกข์แล้วเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่สามารถจะช่วยเผยแพร่ช่วยบอกต่อช่วยทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้คือเรามีเครื่องมือแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกผิดแฮร์ริส บีเชอร์สโตร์เริ่มรู้สึกอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าแหมจิตใจนี่มันกระสับกระส่ายมันบอกไม่ถูกเลยคืออยู่เฉยไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าเธอจะต้องเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเธอก็เขียนจดหมายตอบน้องสะใภ้ส่งไปยังน้องชายที่ชื่อเอ็ดเวิร์ดบีเชอร์เธอได้เขียนจดหมายว่าโปรดบอกน้องอิซาเบลด้วยว่าฉันขอขอบใจสำหรับจดหมายของเธอและฉันจะได้ตอบโดยตรงมาอีกฉบับหนึ่งในเร็วๆนี้ตราบใดที่พวกลูกเล็กๆยังนอนอยู่กับฉันในตอนกลางคืนอย่างเดียวนี้ฉันไม่สามารถจะทำอะไรอื่นได้มากนักแต่ฉันจะต้องทำมันให้จงได้ในที่สุดฉันจะเขียนเรื่องนั้นให้ได้ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่นี่แหละค่ะนี่คือจุดตั้งต้นกำเนิดของนิยาย Uncle Tom's Cabin แต่อย่างที่บอกนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะต้องเขียนแต่ก่อนหน้านี้ในชีวิตของแฮร์รี่ บีเชอร์สโตร์เธอก็เคยเดินทางไปกับเพื่อนๆครูนะคะไปดูการทำไร่ทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำในเมืองเคนตักกี้แล้วก็ได้เคยมีโอกาสได้รู้ได้เห็นชีวิตของพวกทาสด้วยตัวเองคือมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เธอเขียนนวนิยายเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะก็เห็นว่าถูกบรรดาเอเย่นของพวกเศรษฐีคหบดีที่มีทาสอยู่ในสต็อกเยอะๆเนี่ยโจมตีอย่างรุนแรงบอกว่าเธอเนี่ยโกหกพกลมเสกสรรปั้นแต่งมันไม่ได้โหดร้ายทารุณถึงขนาดนั้นซึ่งเธอก็ได้แถลงแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าชีวิตที่ขมขื่นปวดร้าวเหล่านี้เนี่ยมันมาจากข้อเท็จจริงนะเธอไม่ได้มโนเอาเองเธอเก็บข้อมูลมานานแล้วเพราะว่าหลังจากที่เธอได้รับจดหมายจากน้องสะใภ้คืออิซาเบลเธอก็ได้วางแผนผังเข้าโครงคือเริ่มวางแผนที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้วางแผนเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะวางแผนแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องชายและน้องสะใภ้ที่เมืองบอสตันด้วยแล้วก็ไอ้ครั้งนี้ล่ะที่ไปเจอโจไซอาเฮนสันซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เธอได้นำข้อมูลของโจไซอาเฮนสันเนี่ยมาสร้างเป็นบุคลิกของตัวละครสำคัญในเรื่องนั่นก็คือลุงทอมเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าข้อมูลแล้วก็แรงบันดาลใจในการเขียนกระท่อมน้อยของลุงทอมเนี่ยอาจจะมาจาก3ส่วนด้วยกันอันนี้ดิฉันแบ่งเองนะคือส่วนแรกเนี่ยมันมาจากประสบการณ์เดิมของเธอและส่วนที่2ก็คือจดหมายที่เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจจากน้องสะใภ้ที่บอกเล่าชะตากรรมของพวกทาสและส่วนที่3ก็คือหลังจากที่เกิดแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าจนกระทั่งทนไม่ไหวตกลงใจว่าจะเขียนแล้วเธอก็ได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็บอกให้บรรดาญาติๆคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันหาด้วยคือใครก็ตามที่ไปได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทาสเนี่ยให้มาเล่าให้เธอฟังด้วยก็เรียกว่ามี3ระยะนะคะทีนี้ว่ากันถึงเรื่องของการทำงานค่ะคือเนื่องจากว่าแฮร์ริส บีเชอร์สโตร์เนี่ยมีลูก6คนแล้วก็ลูกหลายคนนี่ยังเล็กอยู่ดังนั้นเวลาที่เธอเขียนเรื่องนี้ก็คือเป็นเวลาที่เด็กๆนอนกันหมดแล้วก็คือเวลากลางคืนนะคะคือพอเด็กๆหลับเรียบร้อยเสร็จจากภารกิจประจำวันเธอก็จะเขียนลงมือเขียนแล้วพอเขียนเสร็จเธอก็จะเอาสิ่งที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยมาอ่านให้ลูกๆฟังเพื่อที่จะดูว่า
ลูกๆมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องที่เธอเขียนซึ่งปรากฏว่าทุกๆคนเมื่อได้ฟังเรื่องที่แม่เขียนทุกๆคนก็จะร้องไห้น้ำตาไหลด้วยความสะเทือนใจถือเป็นการเทสเป็นการทดสอบเช็คฟีดแบคนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะโดนไหมทดสอบกับเด็กๆซึ่งก็คือลูกของเธอเองไม่โกหกแน่นอนนะคะแล้วก็การแสดงออกแล้วก็ความรู้สึกของเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เสกสรรปั้นแต่งอันนี้เป็นการเช็คปฏิกิริยาและเธอก็วางแผนที่จะเขียนเป็นตอนๆค่ะจากนั้นนะคะเขียนแล้วอ่านให้ลูกฟังแล้วลูกร้องห่มร้องไห้ไปตามๆกันแล้วได้เวลาค่ะได้เวลาของการเผยแพร่สู่สาธารณะติดต่อสำนักพิมพ์เขียนจดหมายถึงดร.กามาเรียลเบลลี่ซึ่งเธอรู้จักมาตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่ซินซินเนตินะคะแล้วดร.เบลลี่กับภรรยาเนี่ยเขาทำนิตยสารรายสัปดาห์อยู่ฉบับหนึ่งชื่อว่า The National Era ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงสำคัญฉบับหนึ่งทีเดียวในยุคนั้นนะคะและที่สำคัญค่ะต้องดูทิศทางแนวคิดว่านิตยสารฉบับนี้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการมีทาสเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นบางฉบับก็สนับสนุนการมีทาสเธอก็ต้องเลือกฉบับที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับเธอและฉบับนี้มีแนวความคิดไม่เห็นด้วยกับการมีทาสเธอก็เลยเขียนไปถามว่ายินดีจะรับเรื่องขนาดยาวหลายตอนจบซึ่งมีเค้าโครงเรื่องเกี่ยวกับทาสที่เธอแต่งขึ้นสักเรื่องหนึ่งไหมแล้วก็ถามถึงค่าตอบแทนฝรั่งนี่เขาคุยกันแบบตรงไปตรงมามากเลยทีเดียวนะคะคุยกันเป็นเรื่องปกติอ่ะยินดีจะรับไหมเกี่ยวกับเรื่องของทาสนะเกี่ยวกับความทารุณโหดร้ายของการมีทาสแล้วก็จะมีค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็คุยกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังซึ่งดร.เบลลี่ก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายให้เป็นจำนวน300ดอลลาร์แล้วก็ตกลงกันว่าจะให้เรื่องนี้มีขนาดยาวพอที่จะพิมพ์ติดต่อกันได้ประมาณ3เดือนเอาละค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะกับจุดเริ่มต้นที่มาได้ไกลละสำหรับหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมจริงๆ จะบอกว่ามาได้ไกลคือเริ่มต้นออกเดินทางก็แล้วกัน9293แล้วล่ะเพราะว่าเริ่มเขียนแล้วก็เริ่มมีที่พิมพ์ตอนแรกกำลังจะได้รับการตีพิมพ์ปรากฏแก่สายตาของผู้อ่านผู้อ่านจะค่อยๆรู้จักลุงทอมแล้วนะคะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปความยากลำบากของเล่มนี้มีขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็วันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะของการเก็บตกเบื้องลึกเบื้องหลังการเขียนแล้วก็การจัดพิมพ์การเผยแพร่ของหนังสือเล่มดังกระท่อมน้อยของลุงทอม Harriet Beecher Stowe ค่ะคือเก็บเรื่องสนุกๆ นะคะของการเขียนแล้วก็การตีพิมพ์เพราะว่าเรื่องนี้นี่ดังแล้วก็ขายดีมากๆขายดีทั่วโลกแต่ว่าก่อนที่จะดังคนเขียนไม่ได้ดังนะเพราะฉะนั้นหนังสือที่ดังทั้งๆที่คนเขียนยังไม่ดังคือหนังสือดังก่อนคนเขียนเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนและโดยเฉพาะการตีพิมพ์ค่ะได้เล่าให้คุณได้ฟังถึงเรื่องของการเขียนนะคะว่ามีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างไปแล้วทีนี้หลังจากที่เริ่มเขียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังการเดินทางของลุงทอมนะคะในโลกหนังสือว่าเส้นทางการเดินทางของลุงทอมในโลกหนังสือเนี่ยมีอุปสรรคขนาดไหน
เพราะว่านักเขียนเนี่ยยังคงโนเนมอยู่แต่จะว่าไปนะคะ Harriet Beecher Stowe นี่ก็ดังเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคือเรื่องอื่นก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายคือเรื่องนี้ได้ดังเป็นพลุแตกแล้วก็ขายดิบขายดีแบบเป็นประวัติการแต่หลังจากนั้นเรื่องอื่นๆก็งั้นๆไม่ได้ดังอะไรมากมายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดังเรื่องนี้ก็เกินพอนะคะคุณผู้ฟังคะฝากบอกต่อกันด้วยนะคะว่าห้องสมุดหลังใหม่ยังคงอยู่ที่นี่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในผังของการสตรีมมิ่งออกอากาศก็ตามแต่คุณผู้ฟังยังคงแวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้ค่ะที่ www.thaipbsradio.com ค่ะแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังด้วยนะคะขอให้มีพลังมีความสุขแล้วก็เป็นสุขได้ทุกสถานการณ์พบเรื่องดีๆและได้อยู่กับคนที่รักและรักในสิ่งที่คุณทำนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยว่าหลังจากที่ตกลงกับเจ้าของนิตยสาร The National Era แล้วนะคะว่าจะส่งเรื่องมาตีพิมพ์เจรจาต้าอ้วยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้วลุงทอมกำลังจะเริ่มปรากฏโฉมแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเบื้องหลังสนุกไม่แพ้กันติดตามฟังได้เลยกับตอนสุดท้ายนะคะUncle Tom's Cabin ค่ะเพราะฉะนั้นบทที่หนึ่งของเรื่อง Uncle Tom's Cabin ก็ได้เริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นขึ้นก็มีการเขียนแล้วก็หลังจากนั้นก็สำเร็จเรียบร้อยทีนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าวิธีการเขียนของHarriet Beecher Stowe เนี่ยเธอจะเขียนพอเขียนเสร็จก็เอามาอ่านให้ลูกๆฟังว่าลูกๆเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะเธอมีลูก6คนค่ะแหมต้องบอกว่าเก่งมากๆนะคะคือถ้าเป็นแม่สมัยนี้มีลูกแค่2คน3คนนี่ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วนะคะอันนี้6คนค่ะต้องดูแลเองหมดเลยต้องดูแลเรื่องของการจัดเตรียมหาอาหารให้เย็บชุนเสื้อผ้าให้แล้วก็ต้องสอนหนังสือด้วยอบรมทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเนี่ยแทบจะหาเวลาไม่ได้เลยก็จะมีเวลาว่างที่จะเจียดเอามาเขียนได้บ้างก็ตอนกลางคืนตอนที่เด็กๆหลับกันหมดแล้วนั่นแหละค่ะถามว่าเขียนที่ไหนเขียนบนโต๊ะทำกับข้าวในครัวฝรั่งเนี่ยเขาจะมีโต๊ะตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะเป็นโต๊ะทำกับข้าวโต๊ะเตรียมอาหารเขียนตรงนั้นแหละค่ะห้องทำงานของแม่ครัวของแม่ลูก6นะคะแล้วเธอก็เขียนด้วยคือด้วยต้องบอกว่าด้วยความไหลหลั่งพรั่งพรูนะคะแล้วก็อินแบบมากๆเลยเห็นบอกว่าตอนที่เธอเขียนถึงอีเวนเจลีนหรือว่าหนูน้อยอีวาซึ่งก็ถือเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะตอนที่อีวากำลังจะตายอะค่ะในฐานะที่เป็นคนเขียนนะเธอบอกว่าถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงพอเขียนตอนนี้จบทำอะไรไม่ได้เลยค่ะคือทุ่มเทใจในการเขียนเต็มที่พอเขียนเสร็จนะคะนอนซมอยู่กับเตียง2วัน2คืนถึงขนาดนั้นคือแสดงว่าอีตอนเขียนใช้พลังอย่างมากแล้วก็อินอย่างมากเขียนเสร็จนี่โอ้โหเหมือนกับมีญาติพี่น้องตายจริงๆอ่ะต้องใช้เวลา2วัน2คืนนะคะในการเรียกพลังกลับคืนมาแฮร์รี่บอกว่ามันเหมือนกับว่าหนูน้อยอีแวนเจลีนหรือว่าอีวาคนนี้เป็นลูกสาวแท้ๆของเธอเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพอเขียนถึงตอนที่ลูกสาวตายหมายถึงในความรู้สึกเนี่ยนะมันเหมือนกับเธอเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็เศร้ามากเหมือนเธอได้สูญเสียลูกสาวไปจริงๆถึงขนาดนั้นเลยนะคะ
นี่ไงคะเรื่องนี้มันถึงมีพลังอย่างมากทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยพี่สาวของเธอที่ชื่อว่าแคทเธอรีนก็พยายามจะช่วยน้องเอาเรื่องอังเคิลทอมส์เคบินเนี่ยไปเสนอขายให้กับบริษัทฟิลิปส์แซมสันแอนด์คอมพานีที่เมืองบอสตันนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทเนี้ยช่วยรวมเล่มคือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มออกมาคือถามว่าบริษัทนี้รู้จักแฮร์ริส บีเชอร์ สโตร์มาก่อนไหมรู้จักค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยแคทเธอรีนซึ่งเป็นพี่สาวของฮัตตี้หรือแฮร์ริสเนี่ยก็เคยเอาเรื่องบางเรื่องของแฮร์ริสไปขายให้เขามาก่อนแล้วก็เขาก็รับพิมพ์เป็นบางเรื่องนะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมรับเรื่องนี้ค่ะบอกปัดเป็นเชิงปฏิเสธโดยเด็ดขาดนี่แหละนะเขาบอกว่าบุญมีแต่กรรมบังนะคะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่รับทั้งที่แต่ก่อนเขาเคยรับสาเหตุเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านระบบทาสค่ะทางบริษัทก็เกรงว่าเขามีเครือข่ายคือมีเครือข่ายมีคอนเน็กชันทางธุรกิจกับบรรดาเศรษฐีทางมลรัฐในภาคใต้ทีนี้มลรัฐทางภาคใต้เนี่ยเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการมีทาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตีพิมพ์หนังสือซึ่งต่อต้านระบบการมีทาสก็เกรงว่าจะไปผิดใจกับบรรดาเพื่อนๆเศรษฐีเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสำนักพิมพ์ของบริษัทเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะไม่เอาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผิดใจค่ะแล้วก็อาจจะทำให้สูญเสียผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะมีพึงจะได้ไปแคทเธอรีนซึ่งเป็นพี่สาวของแฮร์ริเอตก็ผิดหวังนะคะที่บริษัทนี้เนี่ยไม่ยอมรับพิมพ์ให้ปรากฏว่าสำนักพิมพ์ที่รับเรื่องลุงทอมแล้วก็เพื่อนๆเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของหนังสือเล่มเนี่ยเป็นเพียงสำนักพิมพ์เล็กๆเป็นผู้จัดพิมพ์ที่ชื่อว่าจอห์นจีเวชเป็นคนหนุ่มค่ะทำสำนักพิมพ์เล็กๆของตัวเองไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับฟิลิปแซมสันแอนด์คอมพานีนั่นเลยจอห์นจีเวสนะคะมีโอกาสอ่านในวรรณยายเรื่องอังเคิลทอมส์เคบินบทแรกโดยบังเอิญและเขาก็ชอบมากเขาเป็นคนติดต่อไปที่ผู้เขียนก่อนแล้วก็บอกว่าจะขอรับเรื่องมาตีพิมพ์ออกจำหน่ายแล้วก็จะให้ราคาตามสัญญาซึ่งจะได้ตกลงกระทำกันเป็นงวดไปอันนี้คือสำนักพิมพ์อ่านแล้วก็ชอบแต่ว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่เล็กมากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นในยามปกติถ้าเรื่องนี้ดังแล้วเนี่ยสำนักพิมพ์นี้จะไม่ได้ตีพิมพ์เด็ดขาดเพราะว่าก็คงจะมีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆอื่นๆมาแย่งกันใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่าถูกสำนักพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาไม่รับไงพอสำนักพิมพ์นี้ติดต่อมาผู้เขียนก็ตกลงสิคะแม้มันไม่มีทางเลือกนี่เนาะทีนี้หลังจากที่จอห์นจีเวสรับที่จะตีพิมพ์แล้วก็มีการเจรจากันถึงวิธีการคิดค่าเรื่องจอห์นจีเวสก็บอกว่าไอ้วิธีคิดค่าเรื่องในการพิมพ์หนังสือเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นหรือว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็คล้ายๆกันก็คือมี2วิธีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสากลนะคะวิธีแรกก็คือว่าทำสัญญาแบ่งครึ่งค่ะคือรับความเสี่ยงด้วยกันทั้งสองฝ่ายรับความเสี่ยงทั้งทุนและกำไรอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่ผู้พิมพ์จำหน่ายคนใดจะให้ได้ถ้าหนังสือนั้นขายดีคนเขียนก็ย่อมที่จะมีทางได้เงินมากมายด้วยเช่นกันคือแบ่งครึ่ง
ลงทุนคนละครึ่งแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งรับความเสี่ยงกันไปก็คือว่าเราก็ต้องเสียเงินค่าพิมพ์หมายถึงถ้าเราเป็นคนเขียนแต่ถ้าเกิดหนังสือมันขายดีขึ้นมาเราก็จะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้าหนังสือขายไม่ดีก็เสียเงินฟรีส่วนวิธีที่สองอันนี้ผู้เขียนไม่ต้องลงทุนสำนักพิมพ์จะเป็นคนพิมพ์เป็นคนลงทุนให้แล้วก็จะจ่ายเงินให้กับผู้แต่งเป็นค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวน 10% ของราคาและจำนวนที่กำหนดจัดพิมพ์อันนี้คนเขียนสบายค่ะไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่ต้องรับความเสี่ยงแต่ก็ต้องทำใจนะเกิดหนังสือขายดีขึ้นมาเนี่ยก็จะได้แค่ 10%สามีของเฮเรียต บีเชอร์สโตร์ตัดสินใจลำบากเหมือนกันเอายังไงดีคือไอ้สัญญาข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าร่วมหุ้นครึ่งครึ่งเขาก็จะต้องหาเงินมาพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะแต่มันก็มีเงื่อนไขที่น่าสนใจก็ไปปรึกษากับเพื่อนค่ะเพื่อนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดง่ายๆว่าไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นส.ส.แล้วเพื่อนคนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนคนนี้ชื่อว่าท่านผู้แทนราษฎรฟิลิปกรีลีย์ปรากฏว่าท่านส.ส.กรีลีย์เนี่ยก็ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะแต่ก็เตือนเพื่อนบอกว่านี่ไม่ควรที่จะไปทำความเสี่ยงกับหนังสือนังหาประเภทนวนิยายเลยแล้วก็เป็นนิยายที่ผู้หญิงแต่งซะด้วยคือท่านส.ส.กรีลีย์นี่เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นก็มีการประเมินเรื่องของผลประโยชน์เอาไว้ก่อนแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าไอ้เรื่องที่น่าสนใจมันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจอะไรที่มันจะขายได้นะไม่เชื่อมือผู้หญิงเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นผู้หญิงนี่ยังมีบทบาททางสังคมเนี่ยน้อยมากๆแล้วท่านก็บอกว่าไอ้การต่อต้านระบบทาสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีคนไม่เห็นด้วยเยอะคือคนที่เห็นด้วยกับระบบทาสนี่ก็เยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าว่าโดยรวมๆนะไม่มีทางจะทำเงินเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วยเยอะ 1. นักเขียนโนเนมใช่ไหมไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง 2. เป็นผู้หญิงเขียนอีก 3. เรื่องที่เขียนก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมมีคนไม่ชอบเยอะท่านส.ส.กรีลีย์ก็บอกว่าตอนนี้มีคนเสนอจะจัดพิมพ์ให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วพูดง่ายๆว่ามีคนยอมตีพิมพ์ให้เนี่ยก็หรูแล้วจริงๆเนี่ยควรจะต้องจ่ายค่าป่วยการให้คนพิมพ์ซะด้วยซ้ำไปทีนี้พอท่านส.ส.ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางมีประสบการณ์ใช่ไหมคะพูดแบบนี้บอกโอ้ยหนังสือเนื้อหาแบบเนี้ยขายไม่ได้หรอกผู้หญิงเขียนด้วยเกี่ยวกับเรื่องการมีทาสด้วยมีคนพิมพ์ให้นี่ก็บุญแล้วนี่ดีนะยังไม่ต้องจ่ายเงินให้เขาเป็นค่าพิมพ์อีกดิฉันว่าคงพูดประมาณนี้นะถ้าแปลเป็นไทยๆเนี่ยแล้วนี่ถ้าเกิดขายได้ยังจะได้ค่าลิขสิทธิ์อีก 10% อุ้ยบุญเท่าไหร่แล้วพอท่านส.ส.พูดแบบนี้ใช่ไหมสามีของแฮเรียตนี่ก็คือคงฝ่อเลยนะก็ตกลงว่าก็คงจะเลือกข้อ2แล้วนะปรากฏว่าผิดคาดนะคะเท่ากับปฏิเสธโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไปครั้งหนึ่งอย่างน่าใจหายแต่ก็แค่ครั้งเดียวนะอย่างไรก็ดีค่ะตามเงื่อนไขที่ตกลงกันข้อสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อแฮร์ริเอตได้เขียนเรื่องนี้จบลงเรียบร้อยซะก่อน
เพราะมิฉะนั้นผู้รับพิมพ์ก็ไม่สามารถจะกะราคาขายได้ถูกต้องยังไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเขียนไม่กี่ตอนตอนหลังๆจอห์นจีเวสนี่ก็ออกจะตกใจนะคะเมื่อได้เห็นว่าเรื่อง Uncle Tom's Cabin เนี่ยมันชักจะยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆยาวไปทุกทีคือตอนนั้นยังตีพิมพ์ในนิตยสาร The National Era นะคะไอตอนที่ตกลงกับนิตยสารเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าจะลงพิมพ์ให้จบภายใน3เดือนตอนแรกเนี่ยทางนิตยสารเกรงว่าจะไม่มีเรื่องเขียนกลัวว่าจะเขียนแล้วแบบไม่พอแต่ปรากฏว่าพอเขียนไปเรื่องมันเยอะมันออกมาเรื่อยๆเลย3เดือนไปแล้วก็ยังไม่จบคุณจอห์นจีเวสเนี่ยเขากะว่าไอฉบับรวมเล่มเนี่ยก็คือฉบับที่รวบรวมจากต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในเวลา3เดือนทีนี้พอ3เดือนยังไม่จบเขาก็กะไม่ถูกไงว่าเอ๊ะตายละแล้วหนังสือนี้มันจะหนาขนาดไหนเนี่ยก็เริ่มกังวลนะคะทีนี้ในส่วนของคนเขียนค่ะเธอก็ส่งต้นฉบับตรงต่อเวลาทุกครั้งนะคะและจาก3เดือนก็กลายเป็น6เดือนค่ะแล้วเธอก็รู้สึกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าดูดพลังเหลือเกินเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทำให้เธอแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงทีนี้พอทางบรรณาธิการถามบอกว่านี่เมื่อไหร่จะจบสักทีเธอก็บอกว่าแล้วทางสำนักพิมพ์ทางบรรณาธิการเนี่ยคิดยังไงถ้าเธอจะจบเรื่องด้วยตอนที่ลุงทอมตายแล้วก็จะมีบทสุดท้ายอีกบทหนึ่งสั้นๆให้ผู้ฟังเนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้ทราบถึงชะตากรรมของตัวละครอื่นๆว่าจบลงแบบไหนบรรณาธิการก็ฉลาดมากเลยนะคะไปถามผู้อ่านค่ะเสนอปัญหาจากผู้เขียนเนี่ยค่ะตีพิมพ์ลงในนิตยสารแล้วก็ขอร้องให้ผู้อ่านเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะทำยังไงดีจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้เขียนไหมคือเป็นการเช็คการตอบรับนะคะเช็คฟีดแบ็กว่าผู้อ่านเนี่ยเขาอ่านกันหรือเปล่าเขาคิดเห็นอย่างไรปรากฏว่าโอ้โหพอถามไปเท่านั้นล่ะค่ะว่าจะให้จบยังไงผู้อ่านนี่ตอบกันเข้ามาอย่างล้นหลามจนแทบจะท่วมสำนักงานทุกคนบอกว่าไม่ได้นะจะมาเขียนแบบรวบรัดตัดความเนี่ยไม่ได้ให้เขียนให้เต็มที่เลยให้เขียนตอนจบแบบเต็มๆยืดได้แต่อย่าหดทีนี้ทางสำนักพิมพ์แล้วก็ทางนิตยสารนะคะเมื่อเห็นการตอบรับแบบนี้เห็นปฏิกิริยาจากผู้อ่านแบบนี้ทุกคนก็ตกใจแล้วก็คาดไม่ถึงนะคะว่าเรื่องนี้นี่จะมีคนติดตามอ่านมากมายถึงขนาดนี้นวนิยายเรื่อง Uncle Tom's Cabin ก็เลยได้ลงตีพิมพ์ต่อมาอีกจนจบสิ้นกระแสความเต็มขนาดคือเรียกว่าเขียนเต็มที่เลยจอห์นจีเวสนะคะซึ่งตอนแรกตกอกตกใจว่าเอ๊ะตายแล้วทำไมไม่จบสักทีแล้วยังไงล่ะนี่จะหนาขนาดไหนและจะขายได้ไหมพอทางนิตยสารทำการเช็คฟีดแบ็กเช็คการตอบรับก็เบาใจขายได้แน่นะคะในรอบสัปดาห์ที่เรื่องนี้จบลงดร.เบลลี่ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสารก็ได้เขียนเอาไว้ว่าในที่สุดนางสโตก็ได้พาเรื่องอันยิ่งใหญ่ของเธอมาถึงการอวสานแล้วเราไม่สามารถจะระลึกได้เลยว่าตราบกระทั่งบัดนี้จะได้เคยมีงานของนักประพันธ์อเมริกันคนอื่นใดมาเก่าก่อนหรือไม่ที่จะเร้าให้เกิดความสนใจแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางไปกว่าและลึกล้ำไปกว่าเล่มนี้ในขณะที่นิตยสารเพิ่งจะได้ลงพิมพ์ลง
คือลงพิมพ์จบคือตีพิมพ์ตอนจบนี่นะคะหนังสือที่เป็นหนังสือเล่ม Uncle Tom's Cabin ก็ได้มีวางออกขายตามท้องตลาดในรูปเล่มแล้วก็ขายไปแล้วหลายพันคือขายคู่ขนานกันไปเพราะว่าจอห์นจีเวสเนี่ยขอเอาต้นฉบับไปจัดพิมพ์ขึ้นให้สำเร็จก่อนที่ทางนิตยสารเนี่ยจะตีพิมพ์ตอนจบเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยขอร้องมากเหลือเกินบอกว่าพิมพ์เลยพิมพ์เลยอยากอ่านตอนจบครั้งแรกที่หนังสือเรื่องนี้ออกวางตลาดนะคะคือวันที่20มีนาคมปีคริสต์ศักราช1852ค่ะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยแบ่งออกเป็น2เล่ม2เล่มจบนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีทีนี้พอตีพิมพ์จบเรียบร้อยใช่ไหมสามีของผู้เขียนเนี่ย ก็มอบให้กับท่านสอสอเบลลี่หนึ่งชุดสอสอที่แนะนำบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปเสี่ยงลงทุนด้วยหรอกเขาพิมพ์ให้ก็บุญแล้วรับค่าลิขสิทธิ์ 10% ก็พอแกยังไม่เคยอ่าน พอหนังสือเสร็จสามีของผู้เขียนก็เอาไปให้ท่านสอสอผู้มีอุปการะคุณผู้แนะนำเนี่ยนะหนึ่งชุดปรากฏว่าท่านสอสอตอนที่ได้รับหนังสือเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันพอดีค่ะก็เอาหนังสือสองเล่มเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อคลุมไปด้วยกะว่าจะเอาไปอ่านในรถไฟพอได้ที่นั่งเรียบร้อยก็หยิบเอาเล่มที่หนึ่งออกมาอ่านปรากฏว่าอ่านแบบวางไม่ลงอะค่ะอ่านไปร้องไห้ไปน้ำตาไหลพรากสะอื้นฮักฮักอินสุดๆเลยแล้วคืออ่านแบบออกอาการผู้คนในรถไฟเนี่ยนะก็มองท่านสอสอกรีลี่มองท่านสอสอกรีลี่ว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังก็อายใช่ไหมคือแบบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะคุมไม่อยู่จะเลิกอ่านก็ไม่สำเร็จในที่สุดนะคะตัดสินใจค่ะเก็บรวบรวมข้าวของลงจากรถไฟค่ะที่สถานีสปริงฟิลด์นะคะคือจริงๆเนี่ยตั้งใจจะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันแต่ไปไม่ถึงไปที่โรงแรมไปเช่าโรงแรมเล็กๆแล้วก็เช่าห้องหนึ่งอ่านหนังสือให้จบทั้งสองเล่มอ่านสว่างคาตาโดยไม่ได้นอนเลยนี่แหละค่ะอ่านไปร้องไห้ไปนี่คือพลังของหนังสือเล่มนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ได้สร้างยอดขายแบบถล่มทลายเป็นรองก็แต่พระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เป็นหนังสือที่พลิกชีวิตของผู้เขียน Harriet Beecher Stowe ให้โด่งดังคือหลังจากนั้นนะคะก็มีอีกหลายสำนักพิมพ์ที่เอาเรื่องนี้ไปตีพิมพ์ในหลายอีดิชันแล้วก็หลายภาษาคือสำนักพิมพ์นี่ก็รวยกันไปตามๆกันละค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ Uncle Tom's Cabin หรือที่ได้รับฉายาว่าเป็นมหากาพย์อีเลียดของคนผิวดำเนี่ยคือหลังจากที่เรื่องนี้โด่งดังHarriet Beecher Stowe โด่งดังไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเธอเขียนเรื่องอื่นก็ไม่ได้ดังเหมือนเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้ดังสุดเรื่องเดียวทีนี้สำนักพิมพ์ที่ปฏิเสธพิมพ์เรื่องของเธอในตอนแรกเนี่ยตอนหลังมาขอต้นฉบับเรื่องอื่นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทาสเหมือนกันเอาไปพิมพ์แต่ปรากฏว่าปากค่ะไม่ได้ขายดีเหมือนกับเรื่องนี้คือไม่มีโชคจริงๆอ่ะนะนี่คือเบื้องหลังนะคะแล้วก็ไม่ได้ขายดีในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะขายดีในอังกฤษแล้วก็ขายดีในหลายประเทศแค่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1852เนี่ย Uncle Tom's Cabin ก็แปลเป็นภาษาฮอลันดาภาษาสวีดิชภาษาแดนนิชภาษาเฟรมิชภาษาโปลิชภาษาแมกยาแล้วก็อีกมากมายหลายภาษาทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ60ภาษานะคะรวมถึง
ภาษาไทยของเราด้วยแล้วก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยก็เป็นปีที่ปี59ปี2559เนี่ยนะคะจะเป็นปีที่64นะคะที่หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ย164ปีสรุปตัวเลขในวันที่31ธันวาคมปีคริสต์ศักราช1946หรือว่าปี2489 Uncle Tom's Cabinขายได้แล้วกว่า6ล้าน5แสนเล่มค่ะนี่คือตำนานอีกบทหนึ่งนะคะของหนังสือที่ทรงพลังและ9ปีหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ออกวางจำหน่ายก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสในที่สุดหมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้และหมดเวลาของลุงทอมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง